ถ้าใช้เวลาในการเดินทางนานๆจะมีผ้าห่มขนมข้าวน้ำดื่มนมเอามาให้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยค่ะวันนี้อีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังเรียมจะมาพูดเกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือว่าบขส.ประเทศไทยมี77จังหวัดนะคะมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดลำปางจังหวัดกระบี่ประเทศไทยมี77จังหวัดเรียมคิดว่ามีบขส.ทุกจังหวัดนะคะสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะหรือคนไทยเรียกสั้นๆว่าหมอชิตที่เชียงใหม่ก็มีบขส.เชียงใหม่เชียงรายอ๋อนี่เชียงรายมีบขส.เชียงรายเชียงใหม่มีบขส.เชียงใหม่สุราษฎร์ธานีมีบขส.สุราษฎร์ธานีขอนแก่นมีบขส.ขอนแก่นในบขส.จะมีรถบัสหรือเรียกได้ว่ารถบัสรถทัวร์รถโดยสารเรียมคิดว่า80%จะคิดว่ารถทัวร์เรียมนั่งรถทัวร์บ่อยๆเพราะคิดว่าค่าตั๋วถูกกว่าเครื่องบินแต่ก็ใช้เวลานานมากกว่าเครื่องบินแต่ก็นั่งสบายมากกว่ารถไฟหลายๆคนก็จะจองตั๋วออนไลน์จองตั๋วในเว็บไซต์จะมีเว็บไซต์บัสออนไลน์ทิเก็ตเว็บไซต์บัสออนไลน์ทิเก็ตมี2 ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้านักเรียนจะจองตั๋วรถทัวร์จองตั๋วรถบัสก็เข้าไปดูในบัสออนไลน์ทิเก็ตได้นะคะหรือถ้าไม่อยากจองตั๋วเราก็ไปที่สถานีขนส่งหรือว่าไปที่บขส.ที่กรุงเทพเป็นบขส.กรุงเทพหรือจะพูดว่าหมอชิตสถานีหมอชิตจะมีอยู่2 ชั้นชั้นที่1และชั้นที่2ชั้นที่1เรียมคิดว่าเป็นสายใต้กับสายเหนือเรียมคิดว่าแต่ไม่รู้คิดว่าเป็นสายใต้ภาคใต้ของประเทศไทยสายเหนือภาคเหนือของประเทศไทยคิดว่า
ต้องไปขึ้นรถทัวร์ที่ชั้นหนึ่งเรียมไปชั้นสองเพราะว่าเรียมนั่งรถทัวร์ไปอีสานบ้านของเรียมอยู่ภาคอีสานสายอีสานสายเหนือสายอีสานสายใต้เวลาที่เราคุยกับคนขับรถแท็กซี่เรียมบอกว่าไปหมอชิตไปหมอชิตค่ะคนขับรถแท็กซี่จะถามว่าไปสายใต้สายใต้หรอหรือสายอีสานเพราะคนขับรถแท็กซี่คิดว่าเรียมหน้าเหมือนคนใต้เรียมบอกคนขับแท็กซี่ว่าเรียมไปสายอีสานไปสายอีสานค่ะเรียมไปมหาสารคามคนขับรถแท็กซี่ก็จะขับรถขึ้นไปชั้นสองขับรถขึ้นไปชั้นสองส่งสายอีสานเรียมจะไปหมอชิตเรียมก็จะคิดเอ๊ะมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไหมถ้ามีกระเป๋าเดินทางใหญ่มากๆก็จะเรียกแกร็บเรียมใช้แอปพลิเคชันแกร็บแล้วก็ดูเรียมค้นหาหมอชิตเตรียมเลือกไม่มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เตรียมก็จะเลือก Grab Bike หรือถ้ากรุงเทพรถติดมากๆเตรียมก็จะเลือก Grab ไปแต่ถ้ามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มากๆเรียมก็จะเลือกแกร็บแท็กซี่ในแอปพลิเคชันแกร็บจะดูราคาได้แล้วก็กดยืนยันรอแป๊บหนึ่งรถแท็กซี่หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็จะมารับเราถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่เทศกาลปีใหม่เรียมก็จะไม่จองตั๋วออนไลน์เรียมก็จะไปที่บขส.ช่องจำหน่ายตั๋วช่องจำหน่ายตั๋วมีอยู่หลายช่องจะเขียนไว้ว่าไปที่ไหนไปหาดใหญ่ไปกระบี่ไประนองเราก็ดูช่องจำหน่ายตั๋วหรือก็จะมีบางคนเดินเข้ามาแล้วก็ถามเราว่าจะไปไหนจะไปไหนคะจะไปไหนครับถ้าเรียมไม่รู้ว่าซื้อตั๋วที่ไหนเรียมก็จะบอกไปกระบี่ค่ะไปขอนแก่นค่ะแล้วก็จะมีคนบอกว่าขอนแก่นไปช่องที่15ตรงนี้นะคะไปช่องที่15หรือว่าไปช่องที่14หาดใหญ่ไปช่องที่14เรียมก็จะเดินไป
ช่องจำหน่ายตั๋วแล้วก็ไปคุยซื้อตั๋วนะคะพนักงานขายตั๋วพนักงานขายตั๋วก็จะถามว่าเดินทางไปที่ไหนไปที่หาดใหญ่ไปที่เชียงใหม่ไปที่ขอนแก่นเรียมเดินทางไปที่จังหวัดมหาสารคามเรียมบอกมหาสารคามค่ะพนักงานขายตั๋วก็จะบอกว่ามหาสารคามมีรอบ4 โมงมีรอบ6 โมงมีรอบ2 ทุ่มและ4 ทุ่มครึ่งเรียมก็เลือกไปรอบ2 ทุ่มค่ะพนักงานขายตั๋วก็จะบอกเลือกที่นั่งค่ะเลือกที่นั่งก็จะมีช่องในหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เรียมดูเรียมก็จะดูถ้ามีรูปคนที่นั่งไม่ว่างมีรูปคนที่นั่งไม่ว่างตรงนี้ว่างว่างว่างเรียมเลือกที่นั่งว่างเรียมเลือก A1 ค่ะ A1 ค่ะพนักงานขายตั๋วก็จะถามว่าชื่ออะไรคะเรียมบอกชื่อสุภาพรค่ะพนักงานขายตั๋วก็จะถามขอเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะเรียมก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์08882233พนักงานขายตั๋วก็จะบอกราคา545 บาทค่ะเรียมก็จ่ายเงินสดหรือว่าจะสแกนจ่ายก็ได้พนักงานขายตั๋วก็จะเอาตั๋วมาให้เรียมเรียมก็รับตั๋วบางครั้งพนักงานขายตั๋วก็จะมีปากกาไฮไลท์แล้วเขาก็จะไฮไลท์ลงในตั๋วในตั๋วอันนี้พนักงานขายตั๋วไฮไลท์ว่าไปเชียงใหม่วันที่30เดือน12ปี2557ชานชาลาที่5เวลา3 ทุ่มที่นั่ง 5D ราคา657 บาทพนักงานขายตั๋วก็จะเอาตั๋วให้เรียมดูตั๋วแล้วก็ดูเวลาดูนาฬิกาเหลือเวลาอีก20 นาทียังเหลือเวลาอีก20 นาทีก็จะ2 ทุ่มเรียมก็ดูในตั๋วว่าชานชาลาที่เท่าไหร่
เหลี่ยมก็เดินเดินลงบันไดเลื่อนลงบันไดเลื่อนไปดูในตั๋วชานชลาที่เจ็ดชานชลาที่เจ็ดเหลี่ยมก็นั่งรอใกล้ๆกับชานชลาที่เจ็ดใกล้จะ2 ทุ่มก็จะมีคนขับรถทัวร์คนขับรถทัวร์ขับรถทัวร์เข้ามาจอดที่ชานชลาที่เจ็ดถ้าเรียมเอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปเรียมก็จะลากกระเป๋าเดินทางและเอาตั๋วให้พนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับก็จะติดแท็กกระเป๋าให้เรียมแล้วก็เอากระเป๋าไว้ใต้ท้องรถเอากระเป๋าไว้ใต้ท้องรถแล้วเราก็เดินขึ้นไปบนรถจะมีพนักงานต้อนรับดูที่นั่งให้ก็จะบอก A1ตรงนี้ค่ะเรียมก็จะขอบคุณค่ะแล้วก็ไปนั่งในที่นั่ง A1ถ้ามีกระเป๋าที่อยากเอาใส่บนช่องใส่ของด้านบนก็เอากระเป๋าใส่ด้านบนได้แต่ไม่ควรเอาโทรศัพท์กระเป๋าเงินไว้ช่องใส่ของด้านบนเก็บไว้กับตัวเองจะดีมากกว่าค่ะที่นั่ง A1มีจอทีวีเล็กๆให้ดูหนังฟังเพลงเรียมมีหูฟังและมีสายเสียบหูฟังเรียมก็เอาสายเสียบหูฟังไปเสียบและดูหนังจากกรุงเทพมหานครบขส.หมอชิตไปที่มหาสารคามบขส.มหาสารคามใช้เวลาประมาณ7 ชั่วโมงเรียมดูหนังในจอทีวีบนรถทัวร์มีหนังของนิโคลัสเคสเรียมดูนิโคลัสเคสมีหนังเยอะมากๆเรียมดู Ghost Rider ดู Ghost Rider จบ Face Off เรียมดู Face Off จนจบดูหนังของนิโคลัสเคสจบไปหลายเรื่องมากๆเพราะว่าเรียมต้องนั่งบนรถทัวร์ประมาณ7 ชั่วโมงอาจจะดูจนแบบเบื่อเบื่อแล้วก็จะปิดจอทีวีและนอนนอนบนรถทัวร์พนักงานต้อนรับก็จะมีขนมและน้ำมาให้และจะมีผ้าห่มมาให้ถ้าใช้เวลาในการเดินทางนานๆจะมีผ้าห่มขนมข้าวน้ำดื่มนมเอามาให้นะคะเรียมนั่งรถถึงบขส.มหาสารคามเรียมลงรถทัวร์ก็จะมีคนขับแท็กซี่ที่มหาสารคามมีแท็กซี่มีวินมอเตอร์ไซค์มี3 ล้อคนขับแท็กซี่ก็จะเดินเข้ามาถามว่าไปที่ไหนไปที่ไหนครับไปที่ไหนคะถ้าเรียมจะไปโรงแรมเรียมก็จะบอกไปโรงแรมเซ็นทาราค่ะไปโรงแรมตักกะศิลาค่ะ
ไปโรงแรม Four Seasons ค่ะเรียมไม่ได้ไปโรงแรมเรียมกลับบ้านเรียมก็จะบอกว่าแม่มารับค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าพ่อมารับค่ะพ่อมารับครับแฟนมารับสามีมารับภรรยามารับแท็กซี่ก็จะเดินเดินออกไปเพราะว่ารู้ว่าเรามีคนมารับนั่งรถทัวร์กลับไปที่กรุงเทพใช้เวลา7 ชั่วโมงพนักงานต้อนรับก็จะถามว่าลงที่ไหนคะลงที่ไหนคะอาจจะลงที่ณวนครแล้วรถทัวร์ก็จะขับมาบางคนก็บอกว่าลงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบางคนก็บอกว่าไปลงที่หมอชิตหมอชิตจะเป็นสถานีสุดท้ายทุกๆคนต้องลงที่หมอชิตเป็นที่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเรียกแท็กซี่ถ้าไม่มีคนมารับไม่มีแฟนมารับไม่มีพ่อมารับไม่มีแม่มารับเราก็ต้องเรียกแท็กซี่แท็กซี่ที่หมอชิตเราจะต้องเข้าคิวเข้าคิวดูป้ายดูป้ายหารถแท็กซี่มิเตอร์เพราะจะมีคนขับรถแท็กซี่บางคนเดินเดินเข้ามาหาเราและถามว่าไปไหนครับไปไหนครับมีหลายๆคนเจอว่าเป็นแท็กซี่ที่ไม่ดีเป็นแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์เป็นแท็กซี่ที่เราต้องจ่ายเงินเยอะๆจ่ายเงินแพงมากเราก็เลยต้องเดินเดินหาแท็กซี่มิเตอร์แล้วก็ไปต่อคิวจะมีคนต่อคิวอยู่เยอะมากๆพอถึงคิวของเราเราก็ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็บอกแท็กซี่ว่าไปที่ไหนไปคอนโดมิเนียมไปเซ็นทรัลไปเซ็นทรัลลาดพร้าวไปเซ็นทรัลพระรามเก้าเราบอกแท็กซี่ว่าเราจะไปไหนไปอพาร์ตเมนต์เอไปคอนโดบีเราก็บอกแล้วก็ดูว่าแท็กซี่กดมิเตอร์ไหมถ้าแท็กซี่กดมิเตอร์ก็โอเคค่ะแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ไปที่คอนโดหรือว่านั่งรถแท็กซี่ไปที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย